โทษเทส1 2 3 4น่าจะได้นะเนาะเทส1 2โอเคนะครับก็เมื่อกี้ที่ค้างอยู่ว่ามันต่อไม่ได้ผมเลยรีสตาร์ทเครื่องเลยต้องหยุดอัดวิดีโอไปเพราะเมื่อกี้มันคอนเนคคอมไม่ได้ใช่ไหมไอพาร์ทที่3ไอพาร์ท4เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้แล้วก็คือรีเซ็ตเครื่องใหม่บางทีก็ต้องทำอย่างนี้นะบางทีมันคอนเนคไม่ได้บอกคอมเออร์เลอร์ก็ต้องเขาเรียกว่าชัตดาวน์เครื่องปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่แล้วก็คอนเน็กใหม่ก็ได้นะครับนี่คอนเน็กแล้วปุ๊บทีนี้กลับมาพูดถึงระบบ Wi-Fi สแกนใช่ไหม Wi-Fi สแกนเนอร์เนี่ยนะครับหลักการเนี่ยนะก็คือใช้หลักการนี้นะครับแล้วลองรันโปรแกรมตัวนี้ดูนะครับดาวน์โหลดดูที่ได้ไหมใช่ไหมครับแล้วก็ลองรันดูนะครับปุ๊บรันดูรอแป๊บเห็นไหมครับพอรันปั๊บหลบมานี่นะนะครับจะสังเกตว่านี่ผมป้ายไปนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมาป้ายมาปั๊บมาตรงนี้ copy มา notepad จะเห็นชัดๆเนี่ยมันจะมันเยอะนะนี่เห็นไหมครับพอรันปั๊บเนี่ยมันก็จะทำเน็ตเวิร์กมันก็จะขึ้นอะไรขยะอะไรขึ้นมาก็เรียกขยะนะอันนี้ช่างมันไปแล้วนี่เกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กการ์ดมันกำลังคงต้องคอนเน็กอะไรเสร็จแล้วปั๊บไม่ใช่คอนเน็กกำลังแอคทีเวตเน็ตเวิร์กการ์ดอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในคลิปที่4เนี่ยก่อนที่เราจะคอนเน็กเราอาจจะต้องสแกนถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นปอกคอหมาเนี่ยมันต้องสแกนหาเน็ตเวิร์กถูกไหมครับไม่ใช่ว่าล็อกอินเข้า SSID เพราะถ้าเราล็อกอินเข้า SSID เราจะใช้ฟังก์ชันสแกนไม่ได้ครับมันจะไม่ยอมเราจะต้องปิดเราจะต้องไม่ล็อกเราจะต้อง disconnect ออกจาก SSID นั้นก่อนโดยใช้ฟังก์ชันโดยอาจจะต้องใช้ฟังก์ชันนี้นี่ครับอันนี้ผมอันนี้เป็นวิดีโอนี้ต้องใช้ฟังก์ชัน disconnect นะว่า disconnect มีไหมนี่เจอนี่ไง disconnect from currently connected wireless network ก็คือสมมติว่าเราเกาะอยู่กับ SSID นึงแต่เราอยากจะสแกนเราต้องหลุดออกก่อนครับเราต้องหลุด disconnect ออกจาก SSID นั้นก่อนถึงจะใช้โปรแกรมสแกนถึงจะใช้ฟังก์ชันสแกนได้พอเมื่อสแกนแล้วสังเกตนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นผมดูโปรแกรมผมนะโปรแกรมผมก็คือสแกนเสร็จเอาเข้ามาอยู่ใน list tuplenะครับอยู่ใน tuple list ปั๊บ tuple นี่มันจะประกอบไปด้วยอย่างที่บอกครับถ้าในตรงนี้เนื้อความเนี่ยจะเห็นว่าตอน1 SSID จะมีอันนี้1 SSID วงเล็บคอมม่า1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว6ตัวต่อ1 tuple พอเข้าใจนะครับแล้วในละแวกนั้นมีกี่ tuple ลองดูในละแวกที่บ้านผมมีเนี่ยมีกี่ tuple นะนี่ไง JFK เห็นไหมมี12 อันนี้คือใน tuple 1 นะอันนี้คือ binary ของ JFK มันคือคำว่า JFK แต่เป็นฐาน16แล้วมันแปลงเป็นตัวอักษรมันจะเป็นรูปยึกๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเพราะมันถูกแปลงเป็นฐาน16แล้วลองถ้าเราลองแปลงตัวอักษรนี่เป็นฐาน16ดูมันก็จะเป็นอักษร J อักษร F อักษร K นะครับมันจะเป็นเลขฐาน16นะ1เนี่ยนะ2นะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะแต่ต้องมันจะมีฟังก์ชันแปลงนะแต่ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับ6 element ใน1 tuple element 6 element ใน1 tuple tuple ที่2ก็คืออะไรก็ไม่รู้ที่มันสแกนเจอว่างั้นเถอะที่มันสแกนเจอแล้วก็เขาเรียกว่าผมเดาว่าวิธีสแกนมันจะเอาอะไรสัญญาณที่แรงที่สุดเดานะอันนี้เดาเองนะครับลองไปอ่านดูในฟังก์ชันสแกนดูก็ได้นะครับว่าใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมันจะสแกนอันที่มันแรงที่สุดแล้วก็ไปที่น้อยที่สุดเงี้ย JFK ตัวที่2อันนี้ 2.4 อันนี้น่าจะเป็น 2.4 กิกนะครับเพราะมันเป็นพอเน็ตเวิร์คตัวนี้ของ ESP เป็น 2.4 เห็นไหมครับมันก็จะเจอมันจะไม่เจอ JFK 3เพราะ JFK 3เป็น5กิก JFK 2นะครับก็คือมี6 element เหมือนกัน1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ
นี่ก็อันนี้ตัวที่2เมื่อกี้ตัวที่ทัปเปอร์ที่2แล้วนะความแรงนี่คือความแรงเห็นไหม RSSI คือความแรงเป็น dB หน่วยเป็น dB นี่ลบ46 dB ถือว่าแรงนะครับแรงเลยแหละลบ64นี่คือย่อมลงมาก็อยู่ไกลหน่อยนี่อยู่ชั้น2แล้วตามมาด้วยไอ้นี่บ้านใครก็ไม่รู้ช่างไม่เป็นไรแต่ความแรงเท่าไหร่ครับลบ74เห็นไหมแรงน้อยลงมาหน่อยแต่ก็เรียกว่าเจ๋งเหมือนกันผมไม่รู้ของบ้านใครแรงพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกัน 2.4 ก็ลบ81เห็นไหมครับนี่ไงนะครับแล้วก็สุพัฒน์นี่ไม่รู้ใครลบ92ไกลหน่อยแล้วก็มาติโฟนอยู่ตรงข้ามบ้านผมตรงข้ามถนนนะคือต้องข้ามถนนไป6เมตรเขาก็แรงเหมือนกันเนาะลบ92นะฮะมันเจออยู่แค่นี้ไอ้การ์ดตัวนี้ไอ้เนี่ยไอ้ตัว ESP32 เจออยู่แค่นี้ก็ไวเลสก็พอใช้ได้ครับไม่ถือว่าเจ๋งเหมือนไอ้ตัวเกมมิ่งงั้นเราดูดิเจอตั้งหลายตัวเห็นนะเนี่ยครับเยอะแยะเลยอันนี้มี 5G ด้วยนะครับก็คงคล้ายๆพอๆกันนะครับเนี่ยก็ถึงผมบอกว่าแล้วไงต่อโซวอตคาเล็กโซวอตเอาแล้วไงต่ออาจารย์เมื่อได้อย่างนี้แล้วไงต่อก็ลองดูครับทุกอย่างพอรันเสร็จแล้วอยู่ในลิสต์ใช่ไหมผมก็ลองคลิกลองเนี่ยครับผมลองไทป์คาเล็กตัวนี้ดู list enter เนี่ยมันจะอยู่นี่คือฟังก์ชันแล้วผมจะแยกออกมาได้ยังไงเนี่ยปัญหาผมจะรู้ยังไงวิธีครับเรารู้ tuple คือเป็น array ชนิดหนึ่งลอง list bracket 0ปิด bracket enter มันจะออกมา list แรกครับ array แรกผมเขียนให้ดูใหญ่ๆนะก็คือ array แรกคือนี้นะ list นี่คือ array แรกถ้า array ที่2ก็คืออะไรครับ list 2 array ที่2ก็คือตับนี้tuple คือตับอ่ะผมรู้เรียกตับอ่ะเป็นตับครับเนี่ยอะเล2เค้าเรียกตับ2ตับที่2เห็นมั้ยครับตับที่3ก็อย่าลืมตับแรกคือ0ตับ2คือ1เห็นมั้ยครับแล้วอาจารย์ครับผมจะเอาข้างในเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าข้างในนี่คืออะไรเนี่ยผมก็อิเลเมนต์ไงตามด้วยอิเลเมนต์ครับก็คือ list ตัวแรกใช่มั้ยเรารู้อิเลเมนต์ก็คืออิเลเมนต์ที่0ลองดูดิได้มั้ย list เนี่ยก็คือ type ด้วย command line 00 enterนี่ JFK มาแล้วเนี่ยได้ SSID มาแล้วอยากจะดูตับที่2ใช่ไหมตับที่2คืออะไรใช่ไหมตับที่2 SSID แรก SSID ของตับที่2ก็คือ1 element 0ถูกไหมนี่ไงครับ JFK 2นั่นเราก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะอะไรครับลากมันออกมาเขาเรียกว่า print ออกมาถูกเพราะถ้าผมยังดูนะลองเป็นนี้นะ list เท่ากับเสร็จแล้วก็0เอาตัวที่แรงที่สุดคือนี้ใช่ไหมมันก็จะรายงานอะไรที่แรงที่สุดลองดาวน์โหลดแล้วรันใหม่ป้าดมาแล้วรอแป๊บนึงนะคอนเน็กต์อยู่มาแล้วนี่ครับ JFK นี่ไงเห็นไหมนี่ไง JFK แรงสุดเว้ยเสร็จจังครับ B คืออะไรครับ B เนี่ยมันคือเป็นไบต์ครับคือเป็นไบต์เขาเรียกเป็นไบต์เป็นไบต์เราก็อาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเป็นไบต์ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปจริงๆมันแปลงเป็นเท็กซ์ก็ได้ครับแต่ว่าไปลองหาอ่านนะว่าจะแปลงไบต์เป็นเท็กซ์ได้ยังไงเป็น JFK แบบไม่มีแบบอย่างเงี้ยสมมติ A เท่ากับ JFK อย่างนี้คือเป็นเท็กซ์เป็นสตริงเนี่ย A จะเป็นนี้จะไม่มีแค่เลยครับไบต์ค่าไบต์มากี่ข้อแต่ถ้าผมเขียนอย่างนี้ A เท่ากับ B J B แล้วก็ JFKอย่างเงี้ยสมมตินะ A จะถ้าเป็นไบต์เป็นค่าไบต์ครับ8 บิตต่อ1ตัวอักษรแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็น32บิตต่อ1ตัวอักษรครับอย่างนี้จะ32บิตต่อ1ตัวอักษรเราเรียกว่าเป็นเค้าเรียกเป็น encoding มาแล้วเค้าเรียก encoding มาเรียบร้อยแล้วเป็น encoding ที่มันที่ตัว text มันเป็น encoding ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นไบต์แบบสมัยดั้งเดิมเค้าเรียกจะเป็นไบต์ไบต์ละ1ตัวอักษรครับนะครับเค้าเรียก ASCII นะมันจะเป็นเค้าเรียกมันจะเป็นเค้าเรียก ASCII code ลองดูก็ได้ ASCII code มันจะเป็นไบต์ครับนี่ไบต์ ASCII นี่มันก็ลึกนะมันก็เป็นพังคอมพิวเตอร์แล้วครับเนี่ยไบต์ ASCII เนี่ยครับนี่คือค่าบิตไบต์จะอยู่ในนี้ถ้าเราจะเห็นดูนะครับเนี่ยครับ
ตัว A นะครับตัว A มันก็คือเอาถ้า space นะ space คือ20 space คือ20นะครับ space คือ20นะครับ space คือ20 20นี่คือเลขฐาน16นะดูดีๆดูตัวที่มันเห็นชัดๆดีกว่าเนี่ยครับนี่ไง hex 20ดู20ดิเรารู้จักฐาน16ใช่ไหมมันคือ00ถึง ff ถูกไหมครับ1ถ้า20ก็คือ1 f แล้วก็20 1 f 20 1 f 1 f 1 f 20อยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอหายดูหน้าถัดไปมีไหม hex 20นี่ไงครับคือ space ก็คือ space ก็คืออะไรครับเว้นว่างเว้นวรรคเนี่ย20ถ้าเป็นเทียบเป็น decimal ก็คือ32เลข32อาจารย์ครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยคืออย่างนี้ครับคอมพิวเตอร์เวลามันปริ้นอะไรออกมาเนี่ยมันปริ้นตัวอักษรมามันไม่ได้ปริ้นตัวอักษรจริงครับมันไปเอาตัวเป็นรูปตัวอักษร J ขึ้นมาแสดงให้เราเห็นบนนี้บนตัวบนหน้าจอนี้แล้วรูปตัวอักษรเนี่ยมันจะฝังอยู่ในเทเบิลเขาเรียกว่า ASCII table ซึ่งมันจะฝังอยู่ครับมันจะเป็นรูปตัวอักษรมันจะเป็นรูปตัวอักษรครับให้ดูคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แมปมันอันนี้พูดไปก็ลึกนะเหมือนก็ผมก็อยากจะพูดมากเพราะว่ามันเราเองถามว่าใช้ไหมคาแรคเตอร์แมปบิตแมปนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับไอ้เนี่ยที่เป็นตัวอักษรแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยครับ A B C D ที่เราเห็นบนหน้าจอมันมาจากนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับมันเก็บไปเป็นเทเบิลหนึ่งในการแสดงโชว์กราฟิกบนการ์ดจอและตรงนี้ไอ้อักษรนี้จะแมปกับอะไรก็ต้องแมปกับ ASCII code ครับแมปกับ ASCII code ก็คือว่าตัวอักษรนี้ตรงกับเลขฐาน16อะไรในเทเบิลของตัวอักษรpocket นะมันก็คือไอ้นี่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับตัว A ใหญ่นะเห็นไหม A ใหญ่ไหม A ใหญ่เท่ากับ65ในฐาน10เท่ากับ41นะ41ในฐาน hex ในเลขฐาน16พอแปลงเป็นเลข decimal ก็คือ65เก็ทนะครับและนี่มันคือ mapping หมดเลยไอ้ที่มันขึ้นจอที่เราเห็นเนี่ยมันปลายทางแล้วครับที่เราเห็น J F K A เท่ากับเนี่ยที่ผม key A เท่ากับมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก A ครับไม่ได้รู้จักแต่เขารู้จัก A เล็กเนี่ยในฐานของ A เล็กอยู่ไหนนี่อยู่นี่ครับนี่อยู่นี่61 pocket นะครับอันนี้มันลึกไปละแต่ว่าเอาเถอะแต่ให้เรารู้ว่าจริงๆมันเป็นมายาหมดเลยที่เราเห็นบนจอที่เห็นกราฟิกเห็นเป็นตัวอักษรคอมพิวเตอร์มันมีเทเบิลของมันที่จะแปลงของพวกนี้ออกมาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นคือมายามันแปลงจากลอจิกทุกอย่างที่เป็น0101ออกมาเป็นฐาน16ฐาน16ก็เปรียบเทียบออกมาเป็นแมปเทเบิลที่เป็นกราฟิกตัว A ตัว B ตัว C ตัว D ออกมาที่เราเห็นบนหน้าจอแบบนี้มันไม่ได้จํา A มันไม่รู้จัก A ครับมันรู้แต่ ASCII A คืออะไร ASCII B คืออะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายคนบอกอาจารย์ครับแล้วผมจะตัวเนี้ยแล้วผมก็จะเอามาได้ยังไงนี่กลับไปเรื่องเดิมนะผมจะค้นหาได้ยังไงครับว่าเขาเรียกอะไรนะตัวอักษรเขาเรียกอะไร SSID ที่ผมต้องการที่ผมอยากจะล็อกอินด้วยอยู่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเมื่อกี้เพิ่งเปิดเครื่องมาเลยต้องรีโหลดเนี่ยถ้าเราจะใช้หาว่าทัปเปอร์ของเราบังเอิญทัปเปอร์ของเรามันเป็นมันเป็น two dimension พอเข้าใจไหมครับคำว่า two dimension หมายถึงว่าอย่างเงี้ยอธิบายด้วยแผนอีกละดูนะดูนะครับสมมติผมกำหนดนี้ a เท่ากับอันนี้เขาเรียก1 dimension เขาเรียก1 dimension ก็ง่ายดิ tuple แบบนี้ง่ายมากดูนะครับนี่คือ tuple one tuple นี่ tuple เขาเรียก tuple แบบ one dimension ดูนะ a เท่ากับ1 2 3 4A ตัวแรก1 A array ตัวที่2 array ตัวที่3ผมเรียก array จริงๆคือ tuple ตัวที่3ใช่ไหมก็คือ2ใช่ไหมเห็นไหมอุ๊ยเสร็จ
เครื่องหมายผิดด้วย A วงเล็บ A A bucket เขาเรียก bucket นะฮะ bracket 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 3ก็คือ bracket bracket ที่3คือตัวที่4ใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยมนุษย์มองเห็นมั้ยนะนะครับเนี่ยก็นี่คือ one dimension เข้าใจ one dimension ใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่คือ two dimension ครับเพราะมันมีเหมือนแมทริกซ์เห็นไหมมี2ชุดแต่ละชุดแบ่งเป็น3 element เพราะฉะนั้นนี่คือ2มิติแล้วมีรายละเอียดลองดูนะครับลองกลับเข้าไปดูนะกลับเข้าไปดูนี่ผม connect ใหม่เปิด connect ใหม่นะปึ๊บมันอยู่ข้างบน a เท่ากับ1 2 3วงเล็บคอมม่า4 5 6จากถ้าเป็นการเรียกถ้าผมเรียก tuple 0นะมันจะออกมาเป็นชุดแรกครับคือ1 2 3นี่เห็นยังอ้าวอาจารย์ผมจะเข้าไปเอาข้างใน1อ่ะผมอยากได้1อ่ะโอเคมันก็ซ้อนทับเดิมก็คือ element ที่0ก็ element ที่1ของ tuple ที่1ถูกมั้ยฮะก็คือ0 0เนี่ยไงมาแล้วแล้วผมจะหาเลข4ยังไงผมจะเอาเลข4อ่ะผมอยากได้เลข4อ่ะผมอยากได้ตัวเลข4ทำไงเราก็ต้องเขียนโปรแกรมครับเพื่อที่จะไปเซิร์ชและดึงมานี่เป็นโปรแกรมที่จะให้ลองดูครับซึ่งเดี๋ยวจะใส่ไว้ในโปรแกรมนี้นะฮะลองดูนะแป๊บๆ tuple ตรงนี้ผมเป็น list แก้ชื่อซะเป็น list ซะนี่แล้วผมต้องการอะไร JFK ใช่ไหมผมต้องการ JFK ผมก็ใส่ JFK นี่ JFK 2แล้วกันเอ๊ะ JFK 2ผมก็แปลงอันนี้คือปริ้นว่าเออถ้าเจอ JFK 2แล้วอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะอยู่ที่อะเรย์ไหนอยู่ที่อะเรย์ไหนครับอ่ะลองดูครับลองดูนะผมลองรันดูนะลองรันดูนะครับโหลดรันปังเข้าไปโอ้เจอไหมเห็นไหมครับ Object is not in sequence JFK ไหนลองดูดิสใหม่นี้ไว้ข้างล่างJFK 2ผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าผมลองหาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะ JFK 2มีไหมหาดูดิ JFK 2อยู่นี่แสดงว่าเราเนี่ยผมบอกครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเลขใช่ไหมมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็น B เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเราผมถ้าผมลองใส่เนี่ยเลยไม่ใส่แบบนี้เลยจะได้ไหมผมไม่แน่ใจต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ก็ต้องลองผมบอกกันเนี่ยลองด้วนสดมันต้องฟองอยู่แล้วน่าจะเออร์เลอร์ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คือ object is not in sequence ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ object JFK นะแป๊บนะขอเช็คก่อน long list indexหนึ่งขอดูเช็คก่อนตรงนี้นิดนึงนะครับลองหานี่ก่อนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือเราหาตัวเล็กตัวนี้คือหา34ใช่ไหมอันนี้คือลิสต์34ที่นี่ในตัวอย่างเขามี34มันจะนี่มันคือวันไอ้นี่มันบอกว่าเป็นวันอะไรครับนี่เป็น one array นะเป็นคือแค่ array เดียวเราเป็น two dimension ใช่ไหมเราเป็น2 dimension เลยครับเราเป็น2 dimension ก็คือซ้อนกับซ้อนอีกทีเราเขียนอย่างนี้ไม่ได้เราเขียนอย่างนี้ไม่ได้ครับเราเขียนอย่างนี้ไม่ได้แน่นะครับผมต้องหาวิธีอื่นละนะเราต้องเซิร์ชต่อนะครับก็ต้องเซิร์ชต่อเห็นไหมครับทุกอย่างนี่ผมบอกถ้าผมก็ไม่ได้เซียนหมดทั้งหมดผมก็ต้องหานะครับ search นะครับ two dimension เขาเรียก two dimension tuples python search two dimensional tuple python นะลองดูดินี่จึ้งๆมาเป็นยังไงนี่เดี๋ยวนี้นี่เขาใช้เป็น two dimensional นี้ใช่ไหมครับ
เราก็ลองอันนี้เขาใช้ดิกผมยังไม่อยากสอนดิกนะดิกจะยากไปหน่อยหนึ่งนะครับ two dimensional อันนี้เนี่ยเนี่ย two dimensional แล้วนะครับอ่ะลองก๊อปไปใช้ดูเลยลองดูที่เนี่ยผมบอกนะบางทีก็ต้องก๊อปแล้วก็ลองครับลองมันไม่ใช่ว่าบางทีมันก็ไม่ตรงกับของเราที่เราต้องการก็ลองดูครับอันนี้ไม่เอาแล้วแสดงว่าไม่ถูกใช่ไหมแล้วก็ชึกชึกตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ i เท่ากับ non อยู่นะปึ๊บตรงนี้ indexitem in อันนี้เป็นลักษณะการใช้ for นะไปอ่านอีกทีนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ index item in enumerate คือมันจะเป็นการเรียงผมไม่แน่ใจว่าฟังก์ชัน enumerate ไว้คืออะไรไปอ่านทีผมไม่ค่อยจะใช้นะอันนี้คือใหม่จริงๆที่ผมไม่ค่อยได้แตะมันผมจะเขียนลอจิกธรรมดาธรรมดาไปหาดูว่า enumerate คืออะไร enumerate ใน python คืออะไรไปหาดูนะครับ enumeratePython คืออะไรเนี่ยหาดูก็ได้ลองดูอ่านดูนะครับ method to count แบบวนนะครับ irritate นะครับ irritable หมายถึงว่ามันจะทำวนจนกว่าจะเต็มเขาเรียกจะ loop จนกว่าจะเจอใน list นั้น loop จนกว่าจะเจอใน list นั้นก็คือค้นหาเจาะเขาเรียกเจาะลงไปเขาเรียก drill ลงไปนะครับเจาะวนลงไปในลิสต์ผมจะหาคำว่า b j f k 2นี่ผมด้นสดแล้วเนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดนะอันนี้ลองดูลันเจอด้วยเห็นไหมเจอด้วยเห็นไหมครับเจอแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนนะนี่เจอ j f k เอาไม่ใช่อันนี้ j f k เนี่ยมันปีนี่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันปริ้น JFK ไม่เอาผมจะเอา JFK 2อยากจะได้ JFK 2แล้วผมก็ปริ้นค่า i ปริ้นว่าอยู่ที่ index เท่าไหร่ปริ้นค่า index ก็คือปริ้นค่า i เห็นไหมครับปริ้นค่า i ก็คืออยากจะรู้ว่ามันอยู่ใน array ไหนอยู่ใน array ที่เท่าไหร่ปริ้นปึ๊กลองดูดิอยู่ในไลน์ที่16ปริ้น iไฟล์ที่16ผิดนะตัวนี้เดี๋ยวนะขอ copy มาจะไม่ถูกนะต้องนี้โอเคคลิกโอเคนี่จะถูกเพราะมันเว้นวรรคผิดอีกนี่โอเคนี่ถูกต้องลองดูใหม่ลองรันใหม่1นี่ไงเจอแล้ว print i นี่เห็นไหมเอาใหม่นะผม disconnect ไปใหม่นะแล้ว connect ใหม่เราจะได้เคอร์เซอร์อยู่ข้างบนลองรันใหม่นะครับนานหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าผมก็ด้นสด1นี่ไงเจอ1 1คืออะไรครับ1คือเราไปใช้ได้ให้เรารู้ว่า1มันคือรู้อยู่ JFK อยู่ที่2แล้วอยากจะรู้ s อยากจะรู้ค่าความแรงใช่ไหมง่าย printlist index 1ใช่ไหม i นี่ไง i แล้วก็ element ที่เท่าไหร่เรารู้ว่าอะไรครับนี่กลับมานี่อยากจะรู้ค่าความแรงมันคือ element 0 element 1 element 2 element 3นี่ครับ element ที่3อยากรู้ค่าความแรงของ JFK 2เท่าไหร่นี่ครับ element ที่3 run ครับปิดเนี่ย66เห็นยังเนี่ยผมก็ลบนี้ไปได้ละไอรู้แล้วลบ66ครับว่าจะปริ้นให้ดูดีหน่อยก็เป็นอย่างนี้ SSID JFK ใช่ไหม S has 6 string have signal string เท่ากับจิ๊กอย่าลืมนะอันนี้เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับนี่ปุ๊บเรามีตัวแปร2ตัวที่เป็นสตริง2ตัวเราต้องการจะปริ้น JFK ตัวนี้ใช่ไหมครับหรือจะใส่ JFK ไม่รู้อันนี้ผมจะ find search นะ search อันนี้จะใส่ตัวแปร search เท่ากับ b JFK 2นี่ใส่ก็ใส่ search นี่นะ
ันนี้ก็เป็น search ใช่ไหมตัวแปรตัวนี้ผมก็วงเล็บอย่าลืมแล้วก็นี่ปิดวงเล็บปักๆเข้าไปจบเห็นไหมครับลองดูนะอันนี้ผมจะ set as นะเพราะผมมีโปรแกรมนึงนะเป็น test wifi scan with triple find triple finding .py แวบเรียบร้อยเจ๋งเนาะโอเคลันก็คือดาวน์โหลดแอนด์ลันมองทำไมเออร์เลอร์ดิเพราะผมยังเขียนไม่เสร็จเลยเขียนเสร็จไหมอ่ะจะได้แล้วยังไงจะได้ละทำไมลบผมเคลียร์ให้มันอยู่ข้างบนใหม่ทำไมลันใหม่นะป๊อกเข้าไปนี่ครับอุ้ยดาวน์โหลดลันเนี่ยขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดลันปุ๊บมาแล้วรอขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับSSID JFK2 hash string signal equal minus 67เห็นไหมเรียบร้อยรู้แล้วรู้ strength แล้วเห็นไหมอันนี้ปอกคอหมาทำได้ยังผมเชื่อว่าทำได้แล้วนะก็คือเรารู้เลยว่า strength ของแต่ละ SSID ที่เราสแกนเข้ามาเนี่ยใน list เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมครับแล้วเราก็ search ตาม SSID ที่เรามีอยู่ได้หาได้ทุกอันเห็นไหมครับแล้วเราก็เอา SS เอา string RSSI ของแต่ละตัวเรามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันควรจะอยู่มุมไหนกันแน่พอเข้าใจมั้ยมันควรจะอยู่มุมซ้ายมุมขวาบ้านอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องหาก่อนเราก็ต้องไปยืนลองดูก่อนว่าคือต้องใช้ ESP เนี่ยอย่าใช้มือถือนะเพราะมือถือมันคนละการ์ดแลนกับไอ้ตัวนี้เจ๋งมั้ยมือถือมันก็อาจจะได้ signal string ไม่เท่ากันกับไอ้ตัวต้นฉบับนี้ก็คือตัวนี้ฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้ไปเก็บข้อมูลนะว่าอยู่มุมบ้านตรงกลางบ้านได้ SSID ของแต่ละบ้านข้างๆเท่าไหร่แล้วเราบันทึกไว้เราขึ้นไปอยู่เหนือบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่ซ้ายของหน้าบ้านอยู่ขวาของหน้าบ้านแล้วดู signal strength ของแต่ละตัวแล้วเราก็ทำ mapping เอาแค่9โซนก็พอแล้วพอเข้าใจไหมครับ9โซนของบ้านพอแล้วก็คือกลางบ้านหน้าบ้านซ้ายหน้าบ้านขวาหน้าบ้านซ้ายกลางบ้านขวากลางบ้านซ้ายหลังบ้านขวาหลังบ้านกลางหลังบ้าน9ทิศผมว่าก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วครับเหลือเฟือก็คือแมวรู้ละแมวมันอยู่ตรงไหนแล้วล่ะใช่ไหมครับไม่ต้องเอาขนาด position เอาไปทำเป็นโปรเจกต์แล้วกันเอาไปทำเป็นโปรเจกต์ปี4แล้วกันนะแมวหาได้หมดไปอยู่แคลิฟอร์เนียไปอยู่ก็เรียกอะไรนะครับไปอยู่ปล่อยเป็ดเลยครับลองไปดูทำดูแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับนี่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นะครับนี่ที่ผมดาวนี่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียก ESP นะไม่ได้เกี่ยวนี่คือเทคนิคของการเขียน Python เป็นภาษา Python จริงๆครับอันนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เราหาเขาเรียกหาใน tuple ใน tuple ได้นะครับใน tuple ได้ตรงนี้ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ผมจะเอา JFK นี่ไงเขา JFK อย่างเดียวลองดาวน์โหลดรันต้องได้0ครับนี่ไงแล้วดู strength นี่พิน strength มาปัก strength คือลบ49คือเจ๋งมากครับยิ่งลบน้อยยิ่งดีเห็นไหมครับอ่ะใส่ DB ไปด้วยนะ DB นะ DB อย่างนี้ครบถ้วนแล้วคราวนี้จะเอาไปโชว์บน OLED ไหมล่ะเนี่ยลองไปโชว์ไหมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยโชว์ LED ตรงนี้ขึ้นมาเป็นลิสต์เลยว่าค่า strength เขาเรียกค่า strength เท่าไหร่โชว์ให้เห็นเลยว่าเอาสัก4เขาเรียกนะ4 SSID โชว์ขึ้นมาเลยเพราะมันจะทำได้5-6บรรทัดถูกไหมครับโชว์ตรงนี้อันนี้ไปทำกันเองเป็นกันบ้านผมเชื่อว่าเราที่ผ่านมา 3-4 คลิปแล้วหลายคลิปแล้วผมเชื่อว่าเราถ้าเราจะเอาขึ้นบน OLED ไม่น่ายากแล้วนะครับเอาแค่นี้ถึงคิดว่าน่าจะโอเคนะอันนี้มัน Wi-Fi ได้เลยใช่ไหมลองปิดดูเนี่ยอันนี้ Wi-Fi Scanner Wi-Fi Scanner ตอนนี้เอามี Strength อยู่ด้วยเนาะโอเค This Wi-Fi Scanner อันนี้ไม่เอานี่ถอดไปก่อนอันนี้โปรแกรมนี้ผมไม่เอาเพราะว่าผมเซฟไปแล้วนี่อยู่ในตัวนี้ test อะไรนะอ
เซิร์ชทัพเปิลเนี่ยหายไปไหนละเว้นหายเซฟแอดกันมาไปอยู่ในนี้อ่ะเทสอ้าวอยู่ในนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโอเคเดี๋ยวค่อยอันนี้ลบทิ้งไปก่อนปรินอันนี้เอาแบบแห้งๆอันนี้เกลแห้งๆปรินลิสต์นะครับแล้วก็ไปลองลิสต์ทัพเปิลกันเองนะอันนี้ไปลองลิสต์ทัพเปิลเองสมมุติอ่ะปรินลิสต์เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในไอ้นั่นนะปรินลิสต์นี้จิ๊กอะไรเหลือ for นะครับfor list อันนี้ที่ใช้คำสั่ง for นะ in range ของ list นะครับ list มีกี่ตัวนะจะลองดูนะ print 00อันนี้ลองดูนะคือ print list i 0ลองดูผมไม่แน่ใจจะเวิร์กไหมโปรแกรมนี้ที่ผมดาวน์โหลดแล้วก็รันดูก็คือมันก็จะปรินท์ list ID ทั้งหมดนะ syntax error invalid in range in listไลน์12อ๋ออย่าลืมมึงโคลอนอย่างเงี้ยได้ไหมไอันซัพพอร์ตไทป์จริงๆตรงนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับว่าถ้าผมจะปรินต์แต่ละตัวมันคือยังไงก็ต้องไปเซิร์ชดูในนี้นะครับผมอาจจะเขียนไม่เต็มเพราะว่าลิสต์ตัวนี้เป็นทัพเปิลนะครับมันจะต้องเข้าทัพเปิลตรงนี้ก่อนมันจะมีเนี่ยลองดูดิมันเข้าทัพเปิลได้ยังไงก็ต้องไปเซิร์ชดูครับเข้าทัพเปิลดิเข้าทัพเปิลเข้าเห็นไหมเข้าเท่ากับอิลิเมนต์เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะมันถึงบอกนะด้นสดก็อย่างเงี้ยนะครับลิสต์เข้าlist ดู list ดิ list นี้ใช้วิธีนี้นะลองดูนะ dot count count element list count นะแป๊บนึงนะผมไม่ได้ใจ count 4list count list.count ต้องหาจำนวนให้ได้ก่อนนะครับเซิร์ชอย่างเดียวครับอย่างที่บอกครับถ้าไม่ออกอะไรเราก็ดึงที่บอกครับ tuple count multi dimension tuple count pythonดูหายเจอครับนี่ผมก็แบบว่าร่นสดก็อย่างเงี้ยบางทีผมไอ้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันอันนี้ element ใช่ไหม return number occurring in element in tuple count parameter เนี่ยอันนี้เขาสำหรับ i มันจะนับเลยว่า i อยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ไม่ใช่แบบนี้เราจะนับจำนวนทั้งหมดเราจะนับจำนวนมีทั้งหมดเท่าไหร่มีจำนวนทั้งหมดกี่ ssid ใช่ไหมเลนน่าจะใช้เลนมั้งหรือเปล่าเล็งลองดูดิเนี่ยหาให้เจอลิสต์7จริงไหมถูกป่ะนี่ไง7 1 JFK 2อะไรเอ่ยเอาใหม่นะ1 JFK 2อันนี้เห็นไหม3อันนี้4อันนี้5อันนี้6อันนี้6
นี่ย6มีแค่นี้เดี๋ยวนะ1 2 3 4 4คือนี้5คืออันนี้เออทำไมมี6มันตอบ7ทำไมวะเออเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวงงละเออมันตอบ7เนาะหรือตัวนี้มันหาที่7จริงๆอ๋อเจออยู่นี้อันนี้ไง True Home 2G 2UU นี่เป็นฮิตนี่ไม่ได้ฮิตเด่นนะอันนี้ฟอลก็คือไม่ฮิตเด่นเออแต่มันเจอตัวนี้ด้วยฮะ True Home 2GUU แต่ตัวนี้ไม่เจอเออเอาเข้าไปเห็นไหมฮะ7แล้วก็ใช้วิธีนี้ก็ For I In Rangeblend list นะช่วง i range in list ก็คือว่าขอให้ i วิ่งตั้งแต่1ตั้งแต่น่าจะ0ถึงที่มันว่ามาเนี่ยลองดูนะก็ลองรันเอาชนะมาให้ได้ครับผมไม่เคยทิ้งช้าหน่อยนะนี่ไงมาละปริ้นมาแล้วยังไงปริ้น list แล้วก็ปริ้นอ่ะ JFK JFK 2ทุกๆติ๊กติ๊กมาด้วยเห็นไหมครับลองรันอีกทีก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าลิสต์ตัวนี้มันน้อยลงเห็นยังครับลิสต์มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าสุพัฒน์เจอแค่สุพัฒน์ครับแต่ไอ้ True 2 UU หายไปแล้วเนี่ยเจอแค่4ตัวเองเจอแค่5ตัว1 2 3 4 5เจอแค่5ตัวเองเห็นไหมสแกนอีกกี่ครั้งลองผมสแกนอีกครั้งหนึ่งลองรันแล้วสแกนดูดิเจอแค่4ตัวนี่ถือแค่4 1 2 3 4นี่ไงเจอตัวนี้ JFK เจอ JFK 2เจอ TMS เจอ TP-Link เจอนี่นะครับปริ้นออกมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเซฟให้เรียบร้อยโอเคนะครับโอเคของแค่นี้แหละนะก็ไปลองโซโล่เอาดูนะครับปอกคอน่าจะได้คอนเซปต์แล้วนะปอกคอหมาปอกคอแมวโอเคครับแค่นี้ครับ